ัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาในหัวข้อเรื่องนะครับความเห็นของผมนะครับที่รู้สึกว่าระบบการศึกษาเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยต้องปรับตรงไหนบ้างจริงๆเป็นระดับของระบบการศึกษาของทั้งโลกเลยนะครับต้องปรับนะครับแล้วต้องปรับตรงไหนบ้างนะครับก็จะปรับในส่วนของ non physical things นะครับก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับก็คือมันต้องเริ่มจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันต้องเริ่มจากสตาร์ทที่ตัวเราต้องรู้ก่อนนะครับสิ่งแรกที่คุณควรจะศึกษาคือคุณควรต้องสตาร์ดี้ตัวเองนะครับสตาร์ดี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นใครนะครับคุณเป็นใครหรือผมก็ต้องศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นใครนะผมคือเนตินัยไงนะไม่ใช่เนตินัยหรือเต้งเนี่ยคือชื่อผม is my name นะครับมันคือชื่อผมที่พ่อแม่เขาตั้งให้มันไม่ใช่ผมนะครับที่เห็นอยู่นี่อาจจะเห็นเป็นเหมือนตัวผมใช่ไหมมันก็คือบอดี้อ่ะแค่ฟิสิคอลบอดี้ของผมแต่มันไม่ใช่ผมแล้วจริงๆแล้ว who am I นะครับหรือแม้กระทั่ง who are you คุณอาจจะรู้ชื่อตัวเองรู้อายุรู้ส่วนสูงตัวเองแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วคุณเป็นใครเนี่ยผมมองว่าไอ้คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันจะ lead นะมันจะ lead นะครับไปสู่การประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องในชีวิตเราเลยถ้าเรารู้จัก self study ก่อนนะครับหลายๆคนนะครับหลายๆคนที่ผมรู้จักในโลกใบนี้คือเขาพยายามจะมองหาคำตอบที่อยู่ข้างนอกตัวที่อยู่ข้างนอกตัวเอง outside body แล้วเขาจะไม่มีวันเจอหรอกเขาจะมีวันค้นหาคำตอบพวกนั้นเจอหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคำตอบที่เขาต้องหาให้เจอก่อนคือ self นะครับคือเรื่องของ self study นะครับโอเคแล้วผมก็อยากจะเล่าถึงประสบการณ์ตัวเองให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเริ่มมาศึกษาเรื่อง self study นะครับเรื่อง self study เรื่องพวก non physical thing พวกนี้นะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปประมาณสัก4ปีที่แล้วนะครับย้อนไปสัก4ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น struggle นะ struggle ในระบบในซิสเต็มนะครับบนโลกใบนี้ก็คือแบบหาเช้ากินค่ำแล้วก็พยายามที่จะทำงานให้หนักขึ้นให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เงินมีเงินมากขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่ายิ่งทำงานไปเรื่อยทำงานไปปี2ปี3ปีนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับไม่ได้ดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปหลงอยู่ในระบบพอทำงานไปสักพักนึงก็ต้องซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยไปหลงอยู่ในซิสเต็มนะครับมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยได้เงินเดือนมาเท่าไหร่ได้เงินเดือนสูงแค่ไหนมันก็ไม่พอใช้นะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมี something wrong ตอนนั้นคือแบบเงินเดือนไม่พอใช้ติดหนี้บัตรแล้วก็อารมณ์ก็แบบโกรธเกลี้ยวทั้งที่ก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนดีนะแต่เฮ้ยทำไมชีวิตมันมาอยู่จุดอะไรแบบนั้นนะมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงมันต้อง must be something wrong มันต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เรา missing out ถูกไหมเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ความรู้ความสามารถก็ไม่ไปหลอกใครนะอะไรเงี้ยเรื่องsoft skill ก็ไม่ได้จะเป็นรองใครนะอะไรเงี้ยทำไมมันยังไปไม่ถึงไหนสักทีชีวิตเอาก็เลยไปศึกษามีโอกาสได้ไปเจอโดยบังเอิญตอนนั้นนะครับจริงๆเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกอย่างที่คุณกำลังฟังผมอยู่ตอนเนี้ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกันนะครับที่เราบังเอิญจูนขึ้นมาตรงกันนะครับเขาเรียกว่าเรา resonance กันนะครับ harmony ของเรามา resonance กันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแล้วผมก็ไปเจอคลิปที่ชื่อว่า Law of Attraction นะตอนนั้นมันมีคนแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมก็ไปนั่งฟังผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือสิ่งนี้หรือเปล่านะครับ Law of Attraction เนี่ยมันลากฐานคือเรื่องของ Mind Study นะครับคือผมก็รู้สึกเฮ้ยเรา missing something อันนี้หรือเปล่าที่เรากำลังตามหาผมก็เลยไปอ่านหนังสือเพิ่มเรื่อง Think Rich Think and Grow Rich นะของ Napoleon Hill เฮ้ยก็เลยรู้สึกเลยว่าอ๋อนี่เองสิ่งที่เราต้องทำก่อนไม่คือเรื่องของ self study คือต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าจริงๆแล้ว who am I เราเป็นใครนะครับไม่ใช่มัวแต่ไปวิ่งตามคนอื่นไม่ใช่มัวแต่ไปวิ่งตามปัจจัยของโลกภายนอกเนี่ยคือจะเล่ายังไงให้ฟังให้มันเข้าใจง่ายๆดีสำหรับคนที่แบบยังเพิ่งเริ่มศึกษาเรื่องเนี้ยผมเริ่มด้วยคือความเข้าใจของมนุษย์เราตอนนี้ก่อนนะครับของมนุษย์เราตอนนี้นะครับเรามีความเข้าใจ based on อยู่3เรื่องคือ1ดูนะว่าคุณมีความรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่า1ใน3 1นะครับคือเราคือ
spiritual creator นะครับแล้วเราคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นจิตเป็นวิญญาณเป็น spiritual creator ที่มีสองมี intellectual มีสติปัญญาแล้วก็สาม living in physical body นี่เนี่ยคือความรู้พื้นฐานเบสพื้นฐานตัวเนี้ยเราต้องรู้ก่อนเราคือโซอ่ะเราคือโซ spiritual creator เรามีสติปัญญานะ intellect แล้วก็เรา living in physical body อยู่เนี่ยมันต้องเบสออน3ปัจจัยพื้นฐานตัวนี้ก่อนนะครับว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นรากฐานสำคัญที่สุดเลยในการ lead เราไปสู่เขาเรียกว่าเรื่องของ success นะครับเรื่องของการประสบความสำเร็จคือมันต้องค้นหา root ให้เจอก่อนนึกออกไหมก่อนที่จะทำอะไรสำเร็จเหมือนเวลาทำโปรเจกต์หรือทำ product อะไรสักอันหนึ่งเราก็ต้องค้นหา why ให้เจอก่อน why ทำไมต้องมี product ตัวนี้ทำไม market need ตัวนี้นึกออกไหมเรื่องการประสบความสำเร็จในชีวิตก็เหมือนกันเราต้องค้นหารากฐานของตัวเองให้เจอก่อน why me what is me who am iเนี่ยนะครับคือพอพูดเรื่องความสำเร็จนะครับเดี๋ยวมันจะโยงไปเรื่องของการศึกษายังไงเดี๋ยวค่อยๆฟังกันคือเออร์ลไนติงเกลนะมีเคยได้ยินไหมเขาให้นิยามความสำเร็จอย่างเงี้ยความสำเร็จคือการที่คนคนหนึ่งนะครับรู้ก่อนว่าตัวเองอยู่จุดไหนรู้ก่อนว่าเราอยู่จุดไหนจากนั้นนะครับรู้ว่าเขากำลังจะเดินทางไปที่ไหนคือเป้าหมายนี่รู้ว่ากำลังจะเดินทางไปที่ไหนและออกเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับออกเดินทางทุกวันไปสู่เป้าหมายนั้นเขาเรียกคนหมายถึงว่าคนที่จะประสบความสำเร็จหรือถ้าแปลเป็นภาษาคนง่ายๆคือคนที่มีโกนะมีตั้งเป้ามีโกแล้วก็ออกเดินทางครับไล่ล่าเป้าหมายพวกนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จโอเคนะครับแล้วคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะเป็นต้องเป็นคนที่รวยเสมอไปหรือเปล่าจะเป็นต้องเป็นคนที่มีเงินหรือเปล่านะจริงๆการประสบความสำเร็จถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็ได้เงินอยู่แล้วนะผมไม่เถียงแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยหรือแม่ชีเทเรซ่าอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าเป็นคนบุคคลที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกว่าเขามีเงินมากมายมหาศาลนึกออกไหมนะเพราะฉะนั้นการประสบความสำเร็จหรือ success เนี่ยมันก็มีในหลายแง่มุม financially healthy mentally spirituallyมันก็เป็นได้หลายด้านนะครับโอเคคือที่ผมพูดเรื่องความสำเร็จเพราะว่าผมจะบอกถึง barrier of success แล้วอะไรล่ะที่มันกั้นเราไปสู่ความสำเร็จเมื่อกี้เรารู้เรื่อง three understanding แล้วใช่ไหมว่าเราคือ soul นะครับเรา spiritual creature ที่มีสติปัญญา live in physical body อ่ะเราต้องเบสออนพื้นฐานนี้ก่อนแล้วเราก็รู้จักเรื่องของ success ล่ะทุกคนอยากสักเซสผมเชื่อพอรู้จักสักเซสแล้วเราต้องรู้ว่าแล้วอะไรล่ะที่มันขวางกั้นเราไปสู่การประสบความสำเร็จนะครับก็อันนี้ผมอ่านหนังสือมาผมจะสรุปให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับ2ข้อที่เป็น barrier to success อันที่1นะเขาเรียกว่า conditioning นะก็คือเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆซึ่งเรานะครับเราเนี่ยตั้งแต่แวบแรกที่เราเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แล้วนะครับเราก็โดนคอนดิชันนะครับคอนดิชันเงื่อนไขต่างๆตั้งแต่เด็กแล้วนะแล้วไอ้คอนดิชันเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของเราซึ่งวัยเด็กเป็นวัยที่เขาเรียกว่าอินฟอร์เมชันเนี่ยมันฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของเราได้ไวมากเช่นสมมติว่าถ้าบ้านไหนพูดภาษาสมมติว่าพูดภาษาลาวเด็กเกิดมาเขาก็จะคอนดิชันเขาโดนคอนดิชันในการพูดภาษาลาวเขาก็จะพูดภาษาลาวกับพ่อหรือบ้านไหนพูดได้2ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษเด็กก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งไทยและอังกฤษเชื่อไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กมันโดนจำกัดด้วยคอนดิชันนะครับหรือถ้าบ้านใครพูดได้20ภาษาเชื่อไหมว่าเด็กหรือเราเองเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้ทั้ง20ภาษาเลยคือเราสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเว้ยจริงๆถ้าคือเราต้องไม่คอนดิชันตัวเองจริงๆเราสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดนะครับก็เป็นอันที่1คือเรื่องคอนดิชันแล้วอันที่2เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับที่มาปิดกั้นความสำเร็จเรานะ environment ยังไงนะครับคือพอเราเกิดมาใช่ไหมอย่างผมพูดเรื่องเด็กเกิดมาในครอบครัวที่พูดสมมติว่าไทยกับอังกฤษพอสภาพแวดล้อมที่เขาพ่อกับแม่เขาพูดทั้งไทยทั้งอังกฤษเนี่ยเด็กๆก็พยายามที่จะลองเรียนแบบพยายามที่จะ act นะครับ thought แล้วก็ speak นะครับลองเรียนแบบตามคนรอบตัว
เนี่ยเขาเรียก environment นะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดเรื่องเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนรอบตัวเราเพราะว่าอะไรเราก็จะคิดพูดและทำเหมือนกันเหมือนกันนะครับถ้ายกตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยก็คือเราเกิดมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นเพื่อนไปโรงเรียนเราก็ต้องไปโรงเรียนนะครับเฮ้ยแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะครับผมไม่ได้ต่อต้านระบบการศึกษานะครับผมไม่ได้ต่อต้านระบบการศึกษาเนี่ยเป็นการ encourage ให้นักเรียนไปโรงเรียนถือว่าดีนะครับซึ่งเราไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วเราจบมาเห็นเพื่อนทํางานเอ้ยเออแสดงว่ามันต้องทํางานเพราะเราเห็นคนส่วนมากทําเนี่ยคือเขาเรียกว่าเราโดนจํากัดด้วยสภาพแวดล้อมเราทําตัวเหมือนกันเราทําอะไรเหมือนกันนะบางคนนะฮะบางคนผู้ใหญ่บางคนทํางานมา40ปีเงี้ยทํางานจนเกษียณผมเห็นหลายคนพอเกษียณปุ๊บก็เกษียณด้วยแบบไม่ได้มีเงินเออไม่ได้มีเงินนะครับแล้วก็ทํางานในแบบที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ารักว่าชอบด้วยทํามาตั้ง40กว่าปีสุดท้ายเกษียณไปก็ไม่มีตังค์อย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมี must be something wrong นั่นหมายความว่าการที่ทําอะไรเหมือนกันตามสภาพแวดล้อมมันก็เป็นbarrier อันหนึ่งที่กั้นให้เราไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องกล้าแตกต่างนะต้องกล้าแตกต่าง think different act different แล้วต้องกล้าแตกต่างนะครับที่บอกให้แตกต่างนี่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อให้มันดูโดดเด่นให้มันเรา outstanding ออกมาไม่ใช่เชิงโอ้อวดตัวเองอะไรอย่างนั้นที่บอกให้แตกต่างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจริงๆแล้วมนุษย์นะครับแตกต่างตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราเกิดมาเราก็แตกต่างแล้วทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณความคิดการพูดกันจาคือเราแตกต่างตั้งแต่แรกอยู่แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้ชีวิตให้แตกต่างป่ะนะเพราะถ้าเราทำอะไรเหมือนกันหมดเราก็ไม่ต่างอะไรจากแอนิมอลจากสัตว์ที่เขาจะคิดและทำอะไรเหมือนกันเป็นกลุ่มแต่มนุษย์นะครับฮิวแมนไม่ได้โดนสร้างมาแบบนั้นมนุษย์โดนสร้างมาให้แตกต่างให้ใช้ชีวิตแตกต่างให้มีความคิดสร้างสรรค์ให้กล้าทำอะไรใหม่ๆนึกออกไหมนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่เราจะแตกต่างบ้างโอเคทีนี้แล้วเราเริ่มต้นยังไงนะครับเราเริ่มต้นยังไงอันนี้จะค่อยๆโยงเข้าไปเรื่องการศึกษาถ้าเรื่องของการประสบความสำเร็จก่อนนะครับพอเรากล้าที่จะแตกต่างแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับเราคือเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องเซลฟ์สตัดดี้แล้วก็ต้องมีอิมเมจของตัวเองอยู่ในใจอยู่ในหัวเราเช่นสมมติคุณอยากเป็นนักฟุตบอลหรืออยากเป็นดารานักร้องนะครับคุณต้องมีเซลฟ์อิมเมจอยู่ในหัวนะครับคือเขาเรียกว่าคุณต้องเอาความคิดของคุณนะตอนของคุณความคิดจริงๆความคิดมันมีอยู่แบบกระจายเต็มไปหมดเลยนะทั่วยูนิเวอร์สความคิดของเราสามารถคิดอะไรก็ได้เราสามารถคิดว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้นะให้เรารวบรวมความคิดนั้นนะครับรวบรวมเข้ามานะครับเข้ามาอยู่ในหัวสมองเราแล้วเราก็ create self image นั้นขึ้นมาเช่นเราอยากเป็นนักฟุตบอล create self image ของการเป็นนักฟุตบอลขึ้นมา create self image ของการเป็นนักร้องขึ้นมานะครับหรือเอาง่ายๆอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะได้เงินเพิ่มสัก1ล้านในบัญชีภายในสิ้นปีนี้1ล้านบาทนะครับวิธีสร้างเซลล์อิมเมจง่ายๆนะคุณไปเอากระดาษนะถ้าคุณมีกระดาษไปตัดกระดาษมาแล้วคุณเอาปากกาเขียนลงไปเลยนะสิ้นปีนี้ฉันได้เงินแล้ว present simple ด้วยนะได้เงินแล้ว1ล้านบาทแล้วเก็บติดตัวไปเลยนะครับไปไหนก็ว่างๆก็หยิบขึ้นมาดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆนะเรียกว่าสร้างเซลล์อิมเมจแล้วนะครับเท่านั้นไม่พอพอคุณหยิบขึ้นมาดูเรื่อยๆใช่ไหมนะครับให้คุณต้องมันจะมีความคิดอยู่ในหัวขึ้นมาสองประเภทสมมติว่าคุณหยิบเงินขึ้นมาเฮ้ยสิ้นปีฉันได้เงิน1ล้านบาทอยู่ในบัญชีความคิดที่เป็นเนกาทีฟก็คือเชื่อกูจะทำได้ไงวะอีกูทำไม่ได้หรอกไอความคิดเนกาทีฟพวกนั้นอะเมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นมาต้องรีบตัดออกนะครับต้องรีบรีเจ็คมันออกนี่ผมกำลังสอนเรื่องการปรับmindset ให้มันเป็นเรื่องให้คิดแต่ทาง positive นะเพราะ negative มาปุ๊บตัดออกนะครับมันโอเคที่มันจะฝึกแรกมันจะมีแต่ negative เข้ามาในหัวว่ากูทำไม่ได้หรอกตั้ง1ล้านจะทำยังไงทำไม่ได้หรอกให้ reject มันออกให้รู้เท่าทันตัวเองแล้ว reject มันออกนะครับแทนแล้วก็แทนที่คุณจะไปคิดว่าเขาเรียก why I can't ทำไมฉันถึงทำไม่ได้ให้คิดว่าเฮ้ยทำยังไงฉันถึงจะได้มันมา why I can't 1ล้านบาทเฮ้ยทำยังไงจะได้มันมาวะเฮ้ยทำยังไงถึงจะได้มันมาวะย้ำตัวเองเรื่อยๆย้ำตัวเองเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจักรวาลนะครับจะค่อยๆส่งครูมาให้ค่อยๆส่งเขาเรียกว่า
ครูอ่ะภาษาไทยบ้างไงวะเงื่อนงำอ่ะเงื่อนงำในการที่จะหาเงินพวกนั้น1 ล้านบาทอย่างเงี้ยขึ้นมาให้คุณนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันดูงมงายหรือเปล่ามันเซลล์อิมเมจมาวิชวลไลซ์อะไรเงี้ยมันดูงมงายหรือเปล่านะครับต้องขอเอ่ยถึงโทมัสอัลวาเอดิสันนะที่เขาคิดค้นหลอดไฟเชื่อไหมนะครับก่อนที่เขาจะคิดประดิษฐ์หลอดไฟได้เนี่ยเขาก็ต้องวิชวลไลซ์นะครับวิชวลไลซ์เขาต้องมองเห็นภาพของหลอดไฟที่มันติดแสงเรียบร้อยแล้วที่มันเรียกว่ามันส่งส่องแสงเรียบร้อยแล้วเขาต้องมองเห็นภาพนั้นก่อนนะเขาต้องวิชวลไลซ์แล้วเขาก็สร้างเป็นอิมเมจสร้างเป็นอิมเมจอยู่ในใจเขาอยู่ตลอดแล้วเขาก็ไม่ละความพยายามในการคิดค้น work on it work on it จนมันได้เป็นหลอดไฟเนี่ยคนดังๆเขาทำกันทั้งนั้นนะคนประสบความสำเร็จเขาใช้เรื่องเซลล์อิมเมจพวกนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคือเราต้องฝึกนะเราต้องฝึกอย่างเช่นผมยกอย่างสมมติว่าบางคนอยากจะเป็นดาราใช่ไหมเขาต้องจินตนาการเห็นเซลล์อิมเมจตัวเองเป็นดารานะครับเสร็จแล้วก็ต้องทอดไปแล้วใช่ไหมต้องสปีกแล้วก็แอคชั่นเหมือนเราเป็นดาราโดยที่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่มาโกเบิลทั้งทอดสปีกแล้วก็แอคชั่นก็คือฟีลลิ่งนะครับคุณต้องฟีลมันอ่ะคุณต้องฟีลลิ่งมันแล้วคุณถึงจะคิดพูดและทำเหมือนว่าคุณเป็นดาราเรียบร้อยแล้วนี่คือคีย์สำคัญนะครับทีนี้เราจะมาใช้ในระบบการศึกษายังไงเข้าเรื่องละนะครับเข้าเรื่องละเกินยาวไหมนิดนึงนะมันก็เรียกว่ามันเป็นรากฐานสำคัญอ่ะของการศึกษาที่โดยแท้จริงนะครับคือจะบอกว่าระบบการศึกษาเนี่ยถ้าเล่าถึงตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยนะตอนที่ออกข้อสอบวิชาสังคมวิชาอะไรที่ผมต้องมานั่งจำปีคศที่พระมหากษัตริย์องค์นั้นไปตีเมืองนี้ปีคศนั้นก็ต้องมานั่งจำเป็นตัวเลขอ่ะเฮ้ยบ้าไปแล้วไม่รู้ทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเฮ้ยจำทำไมวะจำแล้วมันได้พอจำไปสอนมันได้อะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือ education นะ education นะครับรากศัพท์ของมันนะครับมาจาก educo นะครับเป็นภาษาละตินแปลว่า to draw from withinนะ to draw from within คือเขาเรียกว่าคือการศึกษาคือทำให้ student นะครับหรือคนที่มาศึกษาเนี่ยเรียนรู้คุณค่าภายในตัวเองแล้วเอาคุณค่านะครับ draw from within คือเอาคุณค่าเนี่ยสร้าง value บางสิ่งบางอย่างให้กับโลกนี้นะครับแต่ว่าการศึกษาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันผิดก็คือมันพยายามที่จะ input นะเอาความรู้เอาอะไรต่างๆ input ใส่เราเนี่ยมันผิดมันสวนทางกัน education คือ to draw from within นะครับคือต้องนึกออกไหมคือต้องให้เขาเรียนรู้ self image ของตัวเองก่อนนะครับ self true self ของตัวเองก่อนแล้วก็ draw from within ให้เขารู้ว่าเขาชอบอะไรเขารักอะไรเขามี potential ด้านไหนนะครับแล้วก็เอาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยเอาไปสร้าง value มันต้องเริ่มต้นที่ student self ก่อนโอเคนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็น practical ง่ายๆเช่นให้สำหรับคุณครูนะครับเผื่อคุณครูทุกคนที่มานั่งฟังตัวนี้ให้ต้องบอกก่อนว่าคุณไม่ได้มานั่งฟังตัวนี้โดยเป็นเรื่องบังเอิญนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับบางสิ่งบางอย่างนะคุณอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นคุณอยากจะมีระบบการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนะมันทำให้เราจูนกันคือก่อนที่จะเริ่มต้นคลาสเรียนสักคลาสหนึ่งสมมตินะคลาสเรียนสักคลาสหนึ่งสักเทอมหนึ่งคุณต้องให้นักเรียนเอากระดาษมาเขียนเลยว่าเขาอยากจะได้คะแนนเท่าไหร่ให้นักเรียนเขียนเลยว่าเขาอยากจะได้คะแนนเท่าไหร่สมมติว่าวิชานี้สมมติว่าฟิสิกส์ฉันอยากได้90คะแนนนักเรียนเขียนคนนึงอยากได้70คนนึงอยากได้100ให้เขียนไปเขียนเสร็จแล้วให้เขาถามตัวเองนะให้เขาถามตัวเองให้เขาถามตัวเองนี่แหละว่าเฮ้ยฉันจะได้คะแนน70คะแนนได้ยังไงฉันจะได้100คะแนนได้ยังไงเนี่ยการทำแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการปรับ attitude ตั้งแต่ต้นทำให้นักเรียนไม่ตีกรอบตัวเองนะไม่ตีกรอบตัวเองบางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งโง่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเรียนไปถ้าไม่มีการเซตโกนี้ตั้งแต่ต้นก็เรียนไปก็รู้สึกว่าโอ้ฉันต้องสอบไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยฉันเป็นคนอ่านไม่เก่งจำไม่เก่งแต่ให้เขาเริ่มต้นด้วยเซลฟ์วิดอินดิว่าเขาอยากได้คะแนนเท่าไหร่เขาอยากได้70เขาทำยังไงเขาถึงจะได้70คะแนนนะครับให้เขาลองหาโซลูชันของเขาเองว่าเขาต้องทำยังไงถึงได้70คะแนนนึกออกไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มต้นที่ attitude ตั้งแต่ต้น attitude ต้องถูกต้องตั้งแต่ต้นนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะฝากไว้เท่านี้เรื่องของที่ผมแน่นอนนะครับอนาคตเนี่ย
ไม่ใช่อนาคตตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็สอนอยู่นะครับแต่เป็นสอนในเชิงที่เด็กที่เขาเรียนจบมาแล้วคนที่เรียนจบมาแล้วอยากจะพัฒนาเชิงวิชาชีพนะครับผมก็จะใช้หลักการนี้แหละผมใช้หลักการนี้อยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผม involve ในระบบการศึกษาที่เป็นระดับมัธยมมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้ระบบนี้แน่นอนนะก็คือต้องมีเรื่องของ mind study เรื่องของ asset attitude ตั้งแต่ต้นทำให้เขาไม่ต้องตรีกรอบตัวเองโอเคนะก็ฝากไว้ที่นี้นะครับสำหรับการพัฒนาประเทศไทยของเรานะครับมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมมาแชร์โอเคสวัสดีครับ